Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันจันทร์ที่19กันยายน2022ซีรีส์พระสิริพระเจ้าวันที่7พระสิริที่หนุนใจท่ามกลางปัญหาในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่22ถึง27บอกกับเราว่าและตรัสว่าบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์หลายอย่างพวกผู้ใหญ่พวกหัวหน้าปุโรหิตและพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธท่านและในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิตแต่ในวันที่3พระเจ้าจะทรงให้ท่านเป็นขึ้นมาใหม่พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาทุกคนว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาเพราะว่าใครต้องการจะเอาชีวิตรอดคนนั้นจะเสียชีวิตแต่ใครยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เราคนนั้นจะได้ชีวิตรอดเพราะเขาจะได้ประโยชน์อะไรถ้าได้สิ่งของสิ้นทั้งโลกแต่ทำลายหรือสูญเสียตัวเองไปถ้าใครมีความอายเพราะเราและถ้อยคำของเราบุตรมนุษย์ก็จะมีความอายเพราะคนนั้นเมื่อท่านมาด้วยพระรัศมีของท่านและของพระบิดาและรัศมีของเราทูตสวรรค์บริสุทธิ์แต่เราบอกความจริงกับพวกท่านว่ามีบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะยังไม่พบความตายจนกว่าจะได้เห็นแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูทรงมีเหล่าสาวกของพระองค์เป็นผู้ติดตามคือกลุ่มคนที่พระองค์ทรงสอนให้รู้จักถึงแผ่นดินสวรรค์พระเยซูทรงสอนพวกเขาหลายครั้งหลายคราวว่าพระองค์จะต้องทนทุกข์และสิ้นพระชนพวกสาวกกลับมองว่าเรื่องดังกล่าวนั้นยากเกินเข้าใจพวกเขาหวังให้ชีวิตของพระเยซูเป็นเรื่องราวแห่งความสำเร็จเพื่อพวกเขาเองแต่การเดินติดตามพระเยซูมิได้นำมาซึ่งเกียรติยศและชื่อเสียงเสมอไปแต่เราต้องจ่ายราคาสูงดังเช่นในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่23ที่พระเยซูกล่าวว่าถ้าใครต้องการจะมาติดตามเราให้คนนั้นปฏิเสธตนเองรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามาข้อความนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสำหรับพวกสาวกหรือแม้แต่สำหรับพระเยซูเองพระองค์กำลังจะต้องเผชิญหน้ากับการทนทุกข์การปฏิเสธความตายแต่ในท่ามกลางคำพยากรณ์และสิ่งน่ากลัวที่อยู่เบื้องหน้าเราได้เห็นเรื่องราวแห่งการหนุนน้ำใจคือเมื่อพระเยซูทรงดำเนินขึ้นไปยังภูเขากับสาวกอีก3คนเพื่ออธิษฐานและที่นั่นพวกเขาได้เห็นพระสิริของพระองค์ได้เห็นพระเยซูสนทนากับโมเสสและเอลียาในเรื่องการจากไปของพระองค์และได้ยินพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าในพระธรรมลูกาบทที่9ข้อที่28ถึง36บันทึกไว้ว่าหลังจากพระองค์ตรัสคำเหล่านั้นได้ประมาณ8วันพระองค์ทรงพาเปโตรยอนและยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐานขณะพระองค์กำลังอธิษฐานอยู่พระพักของพระองค์ก็เปลี่ยนไปและฉลองพระองค์ก็ขาวจนพร่าตาและนี่เนี่ยมี2คนสนทนาอยู่กับพระองค์คือโมเสสและเอลียาผู้มาปรากฏด้วยรัศมีและกำลังกล่าวถึงการจากไปของพระองค์ซึ่งใกล้จะสำเร็จในกรุงเยรูซาเล็มส่วนเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นกำลังง่วงเหงาหาวนอนแต่เมื่อพวกเขาตาสว่างขึ้นเขาก็เห็นพระรัศมีของพระองค์และเห็นสองคนนั้นที่ยืนอยู่กับพระองค์เมื่อสองคนนั้นกำลังจะลาจากพระองค์ไปเปโตรทูลพระเยซูว่าพระอาจารย์ดีจริงๆที่เราได้มาอยู่ที่นี่น่าจะทำเพิงขึ้นสามหลังสำหรับพระองค์หลังหนึ่งสำหรับโมเสสหลังหนึ่งและสำหรับเอลียาหลังหนึ่งเปโตรไม่รู้ตัวว่าพูดอะไรออกไปขณะที่เขากำลังพูดอยู่นั้นก็มีเมฆมาปกคลุมพวกเขาไว้และเมื่อเข้าไปอยู่ในเมฆนั้นพวกเขาก็กลัวแล้วมีพระสุรเสียงดังออกมาจากเมฆนั้นว่าผู้นี้เป็นบุตรของเราเป็นผู้ที่เราเลือกสรรไว้จงเชื่อฟังท่านเถิดเมื่อสิ้นพระสุรเสียงนั้นแล้วพระเยซูก็ทรงปรากฏอยู่เพียงลำพังพวกเขาก็ปิดเรื่องนี้เงียบ
และในช่วงเวลาต่อมาเขาไม่ได้เล่าให้ใครฟังถึงสิ่งที่เขาเห็นนั้นพระเจ้าทรงประทานให้เราเห็นเสี้ยวหนึ่งของพระสิริพระองค์พระองค์ทรงหนุนใจเราท่ามกลางความยากลำบากในฝ่ายโลกที่เผชิญอยู่นี้ว่าแม้พระเยซูต้องทนทุกข์แต่หลังจากนี้พระองค์จะได้รับพระเกียรติในท้ายที่สุดแล้วแผ่นดินของพระเจ้าจะมีชัยเหนือความมืดมิดวันนี้เราพร้อมจะเดินติดตามพระเยซูแม้ต้องเผชิญกับความยากลำบากแล้วหรือยังสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้การเดินติดตามพระเยซูเป็นเรื่องยากลำบากหรือไม่อะไรทำให้เรารู้สึกว่าการเดินติดตามพระองค์เป็นเรื่องยากให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ที่ทรงเป็นหนทางให้เราได้เดินติดตามเป็นทางเดียวที่นำเราสู่อ้อมกอดของพระบิดาเราขอบคุณที่ในท่ามกลางความยากลำบากเรายังมีพระองค์คอยหนุนน้ำใจเราเดินเคียงข้างไปกับเราขอทรงช่วยให้เราได้พบความรักและสันติสุขท่ามกลางปัญหาและการทนทุกข์ขอทรงนำเราให้ผ่านความมืดมิดนี้และให้เราได้มีศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูเอเมน